attention deficit hyperactivity disorder หรือ ADHD ส่วนใหญ่จะสืบทอดทางพันธุกรรมโดยจะมีอาการวอกแวกหรืออยู่ไม่สุขและบางคนอาจจะมีอาการทั้ง2 อย่างในทุกรูปแบบหมายความว่ามันสามารถมีรูปแบบของอาการที่แตกต่างหลากหลายมากๆเหมือนกับสเปกตรัมนั่นเองลิซ่าเด็กหญิงผู้ฝันอยากจะเป็นนักเขียนจะช่วยให้เราเข้าใจถึงชีวิตของคนที่ต้องเติบโตมากับโรคสมาธิสั้นได้เป็นอย่างดีเรื่องราวของเธอทำให้เราได้รู้ว่าสมองที่มันไม่ปกติของเธอนั้นมันทำให้ชีวิตยากขึ้นได้แค่ไหนในการที่จะไปให้ถึงฝั่งฝันในช่วงเริ่มต้นวัยเด็กการจดจ่อกับอะไรสักอย่างนั้นมันเป็นอะไรที่ยากมากๆสำหรับเธอเธอเสียสมาธิง่ายเริ่มมีอาการเหม่อลอยและเธอก็มักจะลืมหรือทำของหายอยู่บ่อยๆนั่นก็เพราะว่าประสาทรับรู้ของเธอนั้นรับเอาข้อมูลที่มากเกินกว่าที่สมองของเธอจะรับได้ทันเธอนั้นจะรู้สึกเหมือนถูกถาโถมและลงเอยด้วยการร้องไห้หรือไม่ก็จะหงุดหงิดอยู่เสมอส่วนพ่อแม่ของลิซ่าผู้ซึ่งก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้นั้นจะต่อว่าเธอแทนที่จะช่วยเหลือเธอจากสิ่งที่เธอต้องทนทุกข์ทรมานในช่วงประถมลิซ่านั้นไม่สามารถที่จะนั่งอยู่นิ่งๆได้และเธอก็มักจะรบกวนผู้อื่นในห้องเรียนเธอนั้นฉลาดแต่นอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษและศิลปะแล้วเกรดวิชาอื่นของเธอนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่และไม่นานเธอก็ถูกมองว่าเป็นเด็กขี้เกียจที่ไม่ยอมใช้ศักยภาพของตนอย่างเต็มที่และมันก็เป็นการยากสำหรับเธอในการผูกมิตรกับคนอื่นเธอรู้สึกแตกต่างและยังถูกบูลลี่เพื่อนเพียงไม่กี่คนของลิซ่าบอกว่าเธอนั้นอารมณ์อ่อนไหวเกินไปแต่พวกเขาก็ชื่นชมในความกระตือรือร้นของเธอเมื่อเข้ามัธยมต้นลิซ่าเริ่มใช้การวาดเส้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะช่วยเพิ่มการจดจ่อของตัวเองแต่คุณครูนั้นไม่ชอบใจและดุเธอเนื่องจากคิดว่าลิซ่านั้นไม่สนใจสิ่งที่ตนสอนและนั่นทำให้เธอต้องตั้งสติและทุ่มเทพลังทั้งหมดที่มีไปกับการพยักหน้าและสบตาครูผู้สอนแต่การทำแบบนั้นมันได้ทำให้เธอสูญเสียพลังในการจดจ่อไปจนหมดสิ้นและจบลงด้วยการไม่ได้ฟังอะไรเลยนี่คือเหตุผลว่าทำไมเธอจึงหันมาเก็บตัวและเริ่มทุ่มเทกับงานเขียนที่เธอชอบในช่วงมัธยมปลายสมองของเธอก็เริ่มพุ่งพล่านมีความคิดเป็นพันๆผุดขึ้นมาในหัวตอนนี้เธอต้องใส่หูฟังเพื่อที่จะแยกตัวออกจากเสียงรอบข้างและทำให้ตัวเองสงบลงแต่เมื่อเวลาที่เธอมีประจำเดือนสิ่งเหล่านั้นมันช่วยเธอไม่ได้เลยเธอต้องต่อสู้กับอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆอย่างรุนแรงของตัวเองเธอเริ่มกินจุรวมถึงเริ่มหัดสูบบุหรี่เมื่ออายุได้19ปีลิซ่ามีโอกาสเข้าเรียนในคอร์สของนักเขียนชั้นนำแต่ความรับผิดชอบต่างๆในชีวิตประจำวันนั้นก็ยังท่วมท้นตัวเธอเธอเริ่มรู้สึกเบิร์นเอาท์ไม่ยอมอาบน้ำไม่ทำความสะอาดและไม่ไปเข้าเรียนในเย็นวันหนึ่งเธอได้บอกกับเพื่อนสนิทของเธอว่าเธอนั้นรับมือกับสิ่งต่างๆไม่ไหวอีกต่อไปแล้วชีวิตที่ผ่านมาของเธอนั้นมันช่างแตกต่างกับคนปกติมากเกินกว่าที่เธอจะปรับตัวไหวตลอดมาเธอรู้สึกว่าตัวเองเป็นภาระของคนอื่นเพื่อนสนิทของเธอก็เลยบอกให้เธอลองไปหาจิตแพทย์และเนื่องจากเธอไม่เหลือทางเลือกอื่นแล้วลิซ่าก็เลยลองไปพบหมอของเธอตั้งแต่นั้นในตอนแรกจิตแพทย์นั้นคิดว่าเธอมีอาการของโรคซึมเศร้าแต่ต่อมาหลังจากที่ได้ซักถามเกี่ยวกับชีวิตวัยเด็กและครอบครัวเธอก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างและได้ขอให้ลิซ่าทำแบบทดสอบเพิ่มเติมผ่านไป2สัปดาห์ลิซ่าก็ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการของโรคสมาธิสั้นและโรคซึมเศร้าหมอได้อธิบายกับเธอว่าอาการของ ADHD ไม่ได้มีแค่อาการที่เรารู้จักกันอยู่แล้วเท่านั้นหมอให้ตัวอย่างว่าผู้คนที่มีอาการของ ADHD นั้นจะมีอาการผิดปกติต่างๆในเรื่องของการควบคุมและการจัดการอย่างเช่นปัญหาด้านการจดจำการรับรู้เวลาหรือการควบคุมอารมณ์หรือบางคนมีอาการง่วงนอนหลังจากที่ได้ดื่มกาแฟก็มีแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้มักจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในระดับสูงมีความเห็นอกเห็นใจและอยากรู้อยากเห็นมากกว่าคนอื่นๆนั่นทำให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะเป็นศิลปินหรือนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ได้พวกเขายังมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ตึงเครียดได้อย่างใจเย็นกว่าบางคนอาจจะเป็นพนักงานดับเพลิงที่กล้าหาญหรือหมอผ่าตัดที่เก่งมากๆได้เลยคุณหมอยังได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าอาการของ ADHD นั้นสามารถที่จะทำให้บรรเทาลงได้ด้วยการกินยาและการบำบัดรวมถึงการเข้านอนอย่างเป็นเวลาและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเมื่อลิซ่าได้ลองกินยาเม็ดแรกในวันรุ่งขึ้นเธอถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของเธอที่เสียงในหัวของเธอนั้นเงียบลงมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรอีกแล้วในการที่จะลุกจากที่นอนเพื่อไปอาบน้ำเธอตระหนักได้แล้วว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเธอได้ใช้พลังงานไปมากมายเพียงใดในการฝืนใจพยายามทำในสิ่งที่คนอื่นๆแทบไม่ต้องออกแรงหรือใช้ความคิดเลยด้วยซ้ำและถึงแม้การกินยามันจะช่วยได้ลิซ่าก็ยังรู้ดีว่ามันอาจจะไม่พอเธอต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตของเธอเองและหางานที่มันเหมาะกับจุดแข็งของเธอในวัย30เธอเรียนรู้ที่จะยอมรับและยินดีกับความไม่ปกติของตัวเองและแล้วมันสมองที่ไม่ปกติของเธอนั้นก็ได้รับการชื่นชมในวันที่นิยายเรื่องแรกของเธอได้ถูกตีพิมพ์แล้วคุณล่ะครับคิดยังไง
ถ้าคุณมีหรือเคยมีอาการของ ADHD คุณจะเลือกปรับเปลี่ยนสมองของคุณโดยการกินยาไปบำบัดหรือจดบันทึกพฤติกรรมหรือเปล่าหรือคุณจะเลือกแก้ปัญหาโดยการยอมรับความต่างปรับเปลี่ยนชีวิตให้ลงตัวกับตัวตนที่คุณเป็นลองมาแชร์ความคิดของคุณได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันนะครับถ้าคุณคิดว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์ลองดูวิดีโออื่นๆและอย่าลืมกด Subscribe และถ้าคุณอยากจะสนับสนุนพวกเรากดเข้าไปใน patreon.com/spout สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคอนเทนต์อื่นๆก็เข้า spoutschools.com ได้เลยนะครับ